อืมอืมโอเคโอเคพยายามส่งคลิปอย่างนี้ฮะให้เพื่อนฝูงสิครับมันมีคลิปสั้นอยู่ไม่ใช่เหรอหลังๆมามีการตัดคลิปสั้นเอาไว้ให้นะครับคลิปสั้นหลังฉากก็มีคำว่าเซตซีโร่แอนอาการิโกนั่นนะครับนั่นนะมันเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ใช้กันส่งต่อไปกับเพื่อนฝูงไปสิครับรูปแบบนี้นะครับเขาจะได้รู้กันทั่วไปที่เขาเรียกว่าส่งต่อกดแชร์อะไรทำนองนี้ครับทั้งแชร์ทั้งซับสักคงสักใครอะไรพวกนี้ นะ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 อืมโอเคไม่มีใครเพิ่มเติมนะหรือว่ามีเชิญเลยนะครับขณะนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก16 นาทีนะครับอืมโอเคเพื่อนคุณเมทนากำลังดูอยู่นะครับนะชื่ออะไรแซนดี้อ่ะแซนดี้สุชาดาโอเคครับแล้วก็ไคแรกโอเคครับก็ยินดีทุกคนแหละจะเป็นใครก็ได้ขอให้ฟังภาษาพระอรหันต์รู้เรื่องกันแล้วกันนะภาษาไทยนะฮะภาษาพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละลุงเป็นคนที่พูดว่าคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยได้ใช้สื่อสารกันและกันหรือให้ใช้รักษากันและกันยังไง ดีไหมก็เอาภาษาพระธรรมไม่ใช้ก็ได้เชื่อ มันก็ได้ผลสิครับจะยากอะไรล่ะ ใช่ไหมฮะเราใช้ภาษาของพระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ให้มันก็ใช้ได้ทันทีจะเหลืออะไรล่ะครับอืมเพราะฉะนั้นจึงให้เข้าใจอยากจะให้ใครจึงอยากจะให้เข้าใจภาษาลุงนะครับก็คือตรงนี้เองนะครับมันจะฟังยากหน่อยหรอภาษาพระอรหันต์นะครับเห็นไหมคนทะเลาะกันก็ภาษาเห็นไหมไม่เข้าใจภาษากันนะมันฟังยากภาษาไทยเดี๋ยวนี้ว่าคนไทยทะเลาะกันสังเกตไหมครับนั่นแหละทุกรุ่นดีพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันเนี่ยครับนะแล้วก็ลูกกับพ่อแม่ใช่ป่ะทะเลาะกันนะพี่น้องทะเลาะกันนั่นแหละครับไม่รู้จักภาษาพระอรหันต์ที่แท้จริงถ้าหากว่ายอมรับว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับมันจะไม่ทะเลาะกันคือมันจะเข้าใจกันง่ายนะครับเวลาสื่อสารกันนะครับจำหน่อยฮะภาษาเหล่านี้จําหน่อยครับมีลุงเนี่ยเป็นคนพูดเดียวเป็นคนพูดคนเดียวในแผ่นดินสยามและแผ่นดินโลกใบนี้ว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ก็คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะโอเคนะถอยหลังมา19คือนักบวชนะครับคือพระสงฆ์นะครับมีชื่อว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะเห็นไหมพระร่วงโรจนฤทธิ์ก็มีกราบไหว้บูชาที่นี่ไงพระปฐมเจดีย์นั่นนานแล้วนานแล้วนานไปกราบไปกราบพระร่วงนะครับเด็กๆก็เป็นเนนน้อยกว่าลานวัดอย่างไงพาวาจาศักดิ์สิทธิ์แม่งเด็กๆแล้วความดําดินยังไงพี่นั่นน่ะมาอย่างนั้นนะครับนั่นคือความดําดินนั่นแหละใครรู้จักความดําดินบ้างพูดปุ๊บนึกของคือพวกไสยศาสตร์ไสยเวทนึกออกไหมครับนั่นแหละพวกอิทธิฤทธิ์นะอิทธิฤทธิ์สู้บุญฤทธิ์ไม่ได้หรอกบุญฤทธิ์เหนือมากกว่านะครับให้รู้ไว้นะครับจำหน่อยครับพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเหล่านี้เป็นอิทธิฤทธิ์หมดนะครับใครเจอมันไม่หมดจากโลกหรอกครับพวกนี้นะครับผมไม่ทราบว่ายกเว้นเราจะต้องพัฒนาเองให้มันเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้อย่างลุงนี่สบายเลยนะครับไสยศาสตร์เนี่ยลุงท้าเลยนะครับมาห้าขบวนรถไฟท้าเลยลุงเนี่ยกลัวแต่กำปั้นกับบาทามนุษย์นะครับอีกอันนึงก็คือกลัวกฎหมายลุงเมื่อกลัวกฎหมายเราต้องรู้เข้าใจกฎหมายพอสมควรนะครับเราจึงจะไม่กลัวนะครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจกลัวกฎหมายก็ต้องเข้าใจกฎหมายบ้างโอเคไหมครับก็เราอย่าทําผิดก็ได้นะนะเราอย่าทําผิดนะกฎหมายบ้านเมืองก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่บางทีวงเล็บก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
เพราะว่าบ้านเมืองนั้นมันระบบข้อกล่าวหาอยู่เฉยก็มีคนมากล่าวหาพอกล่าวหาแล้วก็ต้องมีตัวย้อนแย้งนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากล่าวหาอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ผิดต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องเอาตําแหน่งหน้าที่เป็นเดิมพันต้องให้ออกจากราชการอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะได้แก้กันได้ไม่งั้นก็ตีนช้างเหยียบปากนกอยู่ร่ำไปประมาณนั้นใช่ป่ะพี่ในความคิดของลุงนะใครคิดว่าดีก็เอาไปใช้กันก็แค่นั้นเอาไปปรับเอาไปแก้เอาเองถ้าใครคิดว่าดีใช่ไหมครับต้องปรับแก้ได้แล้วนะครับไม่งั้นก็ถูกรังแกแต่ฝ่ายเดียวประมาณนั้นเปล่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมลุงว่างั้นนะไม่งั้นก็เจอข้อกล่าวหาไปเรื่อยนะครับมันเป็นข้อกล่าวหานะกล่าวหาแต่พื้นพื้นจากนั้นก็ไปพิสูจน์นู่นในศาลอีกแหละแล้วใครเป็นคนตั้งเรื่องทีเนี้ยเห็นไหมมันก็อยู่ตรงนี้ใครเป็นคนตั้งเรื่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งฝั่งประชาชนตั้งเรื่องได้เหมือนกันแหละใช่ไหมครับมันจะได้ไม่รู้นะครับมันมีไม่ใช่เลยทุกวันเนี่ยฟังให้ดีนะทุกวันมีข่าวสารมาเหมือนกันเจ้าที่บ้านเมืองมาแจ้งความใช่ไหมครับเราก็ไปแจ้งความย้อนเหมือนกันทำนองเดียวกันนี่แหละครับใช่ไหมแจ้งเหมือนกันแล้วเอา ดูสิใช่ไหมแจ้งฝ่ายเดียวได้ไงประมาณนั้นเขามีนะครับเขามีนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วในสังคมนะครับจัดแจงเพื่อโปรดแซบกันนะครับที่บอกว่าเราบริสุทธิ์แจ้งไปเลยนะการแกล้งแดงแจ๋อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วก็จะไต่สวนเขาเองแบบอย่าไปแจ้งที่เดียวกันนะแต่แจ้งที่เดียวกันมันไม่ได้นะเขาไม่รับแจ้งนะ ใช่เปล่าหรือแจ้งที่เดียวกันก็ได้ไปเลยใช่ไหมก็เรียกว่าเกลือก็ต้องจิ้มด้วยเกลือพริกต้องจิ้มด้วยพริกแต่มีข้อแม้อย่าตบตีกันนะอันนี้ลุงขอห้ามอย่าตบตีกันอย่าทะเลาะกันใช่ไหมครับอย่าฟาดฟันกันมนุษย์เราถ้าไม่กลั่นแกล้งกันไม่มีอะไรหรอกนะ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 ต่างคนต่างประกอบสมาชีพชอบไปตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นตามเกิดตามมีตามเรี่ยวแรงตามสติปัญญาของเราเนี่ยใช่ไหมครับถ้าดำเนินชีวิตไปตามรูปแบบอย่างนี้มันก็จะง่ายบายหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำเนี่ยเวลาหลับนอนก็ไม่ต้องไประแวงระวังนอนนะเราจะนอนแล้วสบายสบายเนี่ยใช่ไหมล่ะไม่งั้นนอนก็ยังผวาอยู่เนี่ยนะครับลุงเนี่ยขอตอนนอนนะครับตอนนอนเนี่ยขอนอนในที่ปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับใช่นะความปลอดภัยใครๆก็ต้องการทั้งนั้นนะครับนะลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ผมก็ไม่ทราบว่าท่านใดที่อยู่หน้าจอบ้างใช่ไหมล่ะโอเคพอไหมวันเนี้ยนะไปดื้อๆนะวันนี้นะกักไว้หน่อยครับจริงๆก็ได้หมดแหละพลังงานผ่านอะไรพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในโฟตอนเมื่อกี้ซ่อนอยู่ในควาร์กก็ได้เมื่อกี้ได้ทั้งนั้นแหละที่ผมพูดมานะครับซ่อนอยู่ในควาร์กก็ได้นะหรือซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้ทั้งนั้นนะครับใช่นะมันจะกระจายมันไปเองนะครับผ่านเสียงก็ได้ผ่านแสงก็ได้ผ่านโบกมือย้อยๆก็ได้แต่ผ่านโทรศัพท์ก็คือเสียงใช่ไหมล่ะนั่นนะครับมันก็เห็นชัดเจนกันอยู่แล้วผ่านสัมผัสตรงมือไม้ยิ่งดีนะครับสัมผัสตรงเนี่ยมันดีเยอะเลยดีกว่ามันฟีลลิ่งรู้สึกมันจะดีกว่าครับบอกให้ทราบเอาไว้นะครับสัมผัสตรงจะดีกว่าไหนๆพอเนาะวันนี้เนาะก็ยินดีทุกคนทุกท่านอ่ะล่ะพรุ่งนี้ก็ตามปกติเนาะชีวิตมันต้องอยู่ต่อและเดินต่อชีวิตต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปใช่นะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีความต้องการคืออาหารอย่างไรก็ต้องทำงานแล้วว่าไปทำไมมีจะทำอะไรก็ได้ขอให้ซื้อกินไปหมดคดกินไม่นานนะครับเรียวแรงแข็งขันก็ฟังไปตามนี้มันก็จะมีพละกำลังร่างกายขึ้นมาเองนะครับขอให้เข้าใจภาษาพ่อขุนเอาไว้ก็แล้วกันเนาะแม้ว่าภาษาลุงจะเป็นภาษากิ๊กก๊อกภายใต้คำว่ากิ๊กก๊อกมันซ่อนอะไรอยู่นะเนี่ยมันต้องค่อยขบค่อยคิดภาษาก็พยายามลำเลียงให้อยู่แล้วแหละนะก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้เร็วขอแล้วพอนะครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม